ไฮไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่26เมษายนอีก2วันต่อจากนี้ไปอะค่ะมันใกล้แล้วที่จะถึงวันที่28เมษายนนั่นก็คือวันที่เราจะครบรอบ1ปีปูเพื่อนตูนเย้ตอนแรกอะคิดว่าถ้าครบรอบ1ปีอยากพาทุกคนไปทำบุญแต่ว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่กักตัวใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ต้องอยู่กันในห้องอยู่กันที่คอนโดแบบออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยสั่ง KFC ทุกคนแล้วเราก็จะเอา KFC เนี่ยไปแจกคนที่เรารู้จักนั่นก็คือพี่ๆรปภ.แม่บ้านหรือว่าทุกคนที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราในช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่คอนโดนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวพอเคปซีมาถึงปุ๊บเนี่ยเจมส์เขาจะเอาเคปซีไปแจกพี่ๆในการที่ลงไปหาพี่ๆแล้วก็ให้พี่ๆเนี่ยเล่นเกมเช่นเจมส์จะถามว่าหนูชื่ออะไรทีนี้พี่ๆหลายคนในตึกกันรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งเจมส์แล้วก็ดีเพราะเจมส์เป็นคนที่ชอบชวนทุกคนคุยเดี๋ยวนี้เราจะไปแจกเคปซีกันดีใจอ่ะทำอะไรคะเล่นเกมน่ามาอุ้ยน่ามาตื่นมากเลยอ่ะพี่ดีน่ามาตื่นมากเลยกล้ามากพักแชร์ดีนนี่ก็คือ KFC ที่เราสั่งมาทุกคนนะคะเพื่อที่จะเอามาแจกให้กับพี่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปบนห้องก่อนเพราะตอนนี้มันใกล้จะ11โมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงมาแจกประมาณ11โมงครึ่งพี่ๆเขาจะได้กินมื้อเที่ยงพอดีอะไรอย่างนี้นะคะจำได้ไหมเมื่อก่อนถ้าได้กิน KFC ครั้งหนึ่งเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากเลยคือตอนเด็กๆเจมจำได้เลยว่าถ้าวันนี้แม่บอกว่าแม่จะพาไปกิน KFC อ่ะเจมมันก็ต้องอย่างนั้นเลยอย่างนี้เลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะมันเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างช่วงม.3นี่ช่วงอะไรที่เราเริ่มโตกันอ่ะกิจกรรมหลังเลิกเรียนคือการนัดกันไปกิน KFC เนาะใช่คนละร้อยก็จะคือกินแบบกินไม่หมดอ่ะแล้วคือจำได้ว่าตอนกิน KFC กับเพื่อนในสมัยนั้นคือมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขที่สุดเลยอ่ะนึกออกมั้ยมันเป็นเหมือนแบบแก๊งเพื่อนจริงๆอ่ะใช่ KFC คือแบบแก๊งเพื่อนอ่ะมันคือเดอะเบสใช่ต่อให้แล้วคือต่อให้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่พูดสิว่าในเนี้ยใครไม่กิน KFC อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราไม่สามารถให้เห็นหน้าพี่ๆได้อ๋อใช่คือจะบอกว่าด้วยความเป็น privacy นิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายเท่าที่เราถ่ายได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งกล้องอ่ะเขาแม่อนุญาตอยู่แล้วนะฮะในของคอนโดแต่ว่าวันเนี้ยที่เราจะถ่ายก็คือเราจะถ่ายแค่เฉพาะตอนที่เราไปยื่นให้พี่เท่านั้นแล้วก็เราจะถ่ายแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยอาจจะได้ยินแค่เสียงพี่ๆแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาคลิปพี่ๆมาลงในแต่ละคนเนี่ยเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วพอครับเดี๋ยวเราจะไม่เดี๋ยวเราจะไม่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะคะทุกคนครับพี่ติ๊กตอบมาก่อนน้องชื่ออะไรน้ำหนึ่งสามชื่ออะไรน่ารักที่สุดครับพี่ติ๊กนี่คือคนที่แบบว่าดูแลเราทุกอย่างทุกคนเรียกแท็กซี่ดูแลความสะอาดดูแลเขาเรียบร้อยทุกอย่างคนยายเจมส์ชื่ออะไรโอ้โหเรียกซะเรียกซะโปรดได้เลยนะเจมส์ยอดนะที่เกิดขอบคุณค่ะน้ำดื่มหนาวเจมส์เนี่ยชื่ออะไรชื่อเจมส์ไงพี่ก็นึกว่าจริงขอบคุณนะคะทุกคนนี่เราจะบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ดูแลเราทุกอย่างเลยนะคะพี่เก๋ลงมาอันนี้มากมายเลยนะคะขอบคุณค่ะตอบคำถามก่อนเจมชื่ออะไรชื่อเจมไงคะเอา KFC มาให้ไปข้าวเที่ยงค่ะตอบก่อนเจมชื่ออะไรชื่อเจมชื่อเจมถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะขอให้อร่อยนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะครับผมเลยครับเดี๋ยวเอา KFC มาให้เป็นมื้อเที่ยงค่ะขอบคุณพี่แต่เขาบอกว่าเจมชื่ออะไรเจมเฮ้ยพี่ขาเจมพี่ขาเป็นมื้อเที่ยงค่ะพี่ต้องตอบหนูก่อนว่าเจมส์เนี่ยเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่ไหนแล้วเนี่ยพี่อะไรนะคะแต่ว่าคุณนัทต้องตอบเจมส์ก่อนว่าเจมส์เนี่ยชื่ออะไรชื่อเจมส์ถูกต้องขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆจะได้ช่วยได้ทุกคนค่ะขอให้จะได้เจอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณพี่ต้องตอบน้องก่อนว่าเจมชื่ออะไรขอบคุณแม่ค้าขอบคุณค่ะเจ๊เจ๊เสร็จแล้วแจ๊เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็คือแบบลงไปแจกเมื่อกี้สนุกมากเอาเป็นว่านี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เนื่องในวันที่ครบรอบ1ปีของคุณบรรทุนเราก็หาอะไรดีๆทำก็คือแบ่งปันนะคะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบกินแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้แหละน่าจะแบบตอบโจทย์สำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยดีจริงเวลาเราให้ได้ให้อะไรกับใครอย่างเงี้ยมีความสุขเนาะใช่มีดีมีอะไรให้พี่เจมไหมกูจะอ้วกมึงกูจะอ้วกกูรับไม่ได้เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะนั่นก็คือคลิปของวันนี้มันจะไวๆหน่อยแล้วก็แบบลำบากหน่อยเพราะเขาห้ามถ่ายใช่ก็ขอโทษทุกคนด้วยที่เห็นได้แค่นั้นจริงทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาเห็นแค่ซ่องติ่งเดี๋ยวตั้งใจเพราะว่าเราพยายามเซฟพี่ๆทุกคนแล้วก็แบบมันเป็นกฎเนาะใช่ไพรเวทใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องขอบคุณก็คือขอบคุณ KFC ด้วยที่แบบว่าเขาเรียกว่าทำอะไรอร่อยๆใจดีๆมาให้เราได้กินกันใช่แล้วก็ขอบคุณ KFC ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆพูดความรู้สึกก่อนแล้วก็สิ่งที่เราต้องขอบคุณอีกอย่างนึงนอกจากขอบคุณพี่ๆแม่บ้านรปภที่อำนวยความสะดวกให้เราในช่วงนี้แล้วนะคะเราต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่เป็นเพื่อนแบบคลายเหงาโอ๊ยแบบในช่วงกักตัวมันมีเวลาได้ทำคลิปเยอะ yeah. แล้วเราก็ลงไปปุ๊บมันก็มีการพูดคุยมันมีคอมมูนิตี้มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเราขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่กับเราในช่วงนี้ที่อยู่แต่ในห้องมันเลยน่าเบื่อนะใช่แล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่เราทำช่องก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาติดตามแบบโตไปพร้อมกับเราใช่แล้วอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกอย่างเราดูทุกอย่างที่แบบทุกคนเข้ามาสื่อสารเข้ามาคุยกับเราเราแฮปปี้มากตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ผู้ประตุดก็1ขวบแล้วเรียกได้ว่าเราก็จะอยู่กันต่อไปยาวๆที่สำคัญค่ะดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามไอจีพวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนหาใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะดูเสร็จแล้วต้องกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือกดกระดิ่งของเราด้วยอย่างนั้นก็ฝากผู้ประตุดด้วยนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ